สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งเนาะมาจ้ามาเก็บผลไม้เขาร่วงก็หมายความว่าเขาสุกงอมแล้วนี่จ้ามีแต่ลูกใหญ่ๆอร่อยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมอันที่มันสุกเราก็เก็บไปสุกงอมไม่มีหนอนไม่มีอะไรเด้อเพื่อนๆเพราะว่าเราปลูกผลิตกินเองดูข้างบนยังเต็มต้นอยู่เลยจ้าดูจ้าอุ๊ยเพื่อนเอานี่จ้าข้างบนยังเต็มต้นอยู่เลยพอแหละเอาไปเยอะก็ไม่มีคนกินเอาแค่นี้ละกันโอเคจ้ามาโอ้ยดูนี่จ้าแบล็คเบอร์รี่โอ้ยกล้องแบล็คเบอร์รี่อันนี้ขอเก็บใส่ปากแล้วกันเนาะอร่อยหวานเจี๊ยบเก็บใส่ปากแล้วกันอันนี้ไม่ใช่แบล็คเบอร์รี่ป่านะจ้าแบล็คเบอร์รี่ไม่ใช่ป่าไม่ใช่อยู่ในป่าในเขาด้วยจ้าเอามาปลูกซิปปี้ใส่อันดาอันดาซิปปี้เพื่อนดูแตงโมดูแตงโมซิปปี้ออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมาซิปปี้เพื่อนเพื่อนน้องหมาออกมาซิปปี้ซิปปี้มาซิปปี้ดูแอปเปิ้ลโอ้ยเป็นลมดกมากโพดเดี๋ยวก่อนจ้าเพื่อนๆตุ๊กกำลังหากินอยู่จ้าอันนี้จะไม่เอาไปบ้านนะจ๊ะนี่จะใส่ปากเลยมันหิวดูหวานอร่อยนี่แหละเพื่อนๆปลูกก็ได้กินได้ดูใส่ปากหมดเลยนะจ๊ะหวานเจี๊ยบโอ้ยดูลูกนี่เพื่อนๆใหญ่โอ้ยใหญ่มากเดี๋ยวจะเอาไปบ้านสักหน่อยเก็บไปบ้านสักหน่อยก็ได้โอ้ยใหญ่มากดูโอ้ยดูนี่ดูดิโอ้ยเพื่อนๆดูโอ้ยจะมีลูกใหญ่อย่างนี้ดูเอาไปบ้านนิดนึงก็แล้วกันเอาไปนั่งกินตอนดูทีวีเนาะตอนไล่สดพัดสะอ่อนสะอ่อนเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยอันนี้ตุ๊กปลูกปีแรกนะนี่น่ะได้กินเลยอ่ะ
โอ้ยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่จ้ะป๊าดดูดิโอ้ยสะออนลูกใหญ่ซิปปี้น้องหมาเด้อจ้ะน้องหมาน้องหมาชอบไปกินแตงโมจ้ะซิปปี้อย่านะมีไพ่เรื่องหนูเรื่องอะไรนี่มากินนี่ก็มีน้องหมาเหมือนกันเด้อจ้าไพ่ก็คือน้องหมาไปกินแตงโมจ้าโอ้ยเพื่อนๆดูสิปีนี้คือเก็บได้เยอะแล้วนะเนี่ยรวมๆเราเยอะแล้วนะซิปปี้ซิปปี้ออกเดี๋ยวนี้นะออกซิปปี้ดูเพื่อนๆมันดื้อมากน้องหมามันดื้อมากจริงๆเลยเดี๋ยวขอเอาใบหอมไปด้วยนี่เดี๋ยวจ้าต้นหอมสวยไหมเอาใบหอมไปด้วยสักหน่อยซิปปี้ออกมานะซิปปี้ต้องโดนตีแน่ๆเลยวันเนี้ยต้องโดนแน่ๆต้องโดนแน่ๆนี่จ้ะใบหอมเอาไปใส่ขั่วไก่จ้าพริกหยวกก็กำลังงามเลยดูพริกหยวกเพื่อนจ้าดูพริกหยวกตุ๊กอ่ะดูต้นหอมก็งามซิปปี้โอ้ยเพื่อนเขาสวนทั้งที่น้องหมาก็อยู่ไม่สุขซิปปี้ออกมาเดี๋ยวนี้นะไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นอย่าดื้อนะซิปปี้ซิปปี้ดื้อนะซิปปี้อย่าดื้อนะนี่ก็ถั่วอีกสายพันธุ์หนึ่งเด้อจ้าถั่วโปรตุเกสของตุ๊กเด้อจ้าซิปปี้อย่านะมาอย่านะซิปปี้เพื่อนเห็นแสงไหมเนี่ยแตงอุ้ยดีใจเนาะเราปลูกเราก็ได้กินซิปปี้อย่านะมะเขือเทศออกหรือยังยังแต่กำลังเป็นดอกเลยดูป่ะดูหน่อไม้ฝรั่งก่อนเพื่อนๆโอ้ยถั่วงามมากนี่ก็แตงโมจ้าโอ้นั่นมันบักแตงโมป่ะไปดูหน่อไม้ฝรั่งกันก่อนจ้าว่าจะได้ไหมนี่ก็แอปเปิ้ลอีกสายพันธุ์หนึ่งจ้ามาเพื่อนๆตุ๊กทำคลิปสั่นแล้วจ้าดูหน่อยเด้อถ้าไม่ดูก็ดูจักนิด3นาทีก็ได้ต้นใหญ่มากไม่ได้เอามีดมาตามเคยจ้าตามเคยดูเขาต้องเอามีดมาตัดเด้อจ้าดูจ้าดูโอ้ยสะอ่อนแม่โอ้ยสตรอเบอรี่เอาไปด้วยโอเคอันนี้ก็เป็นอาบรูโญอีกสายพันธุ์หนึ่งเด้อจ้าพี่น้องไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันเด้อจ้าอันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะแล้วอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งจ้าไม่เหมือนกันจ้าความหวานความอร่อยก็จะแตกต่างกัน
สายพันธุ์อันนี้เด้อพี่น้องสายพันธุ์อันนี้เขาจะเอาไว้ตากแห้งเด้อจ้าเป็นผลไม้แห้งเอาใส่ในเค้กอะไรอย่างนี้นะหรือว่าจะเอาทำโยกุร์ตก็ได้ก็อร่อยเนาะสายพันธุ์นี่ก็หวานเด้อจ้าเดี๋ยวตุ๊กจะแกะให้ดูสายพันธุ์นี้เขาจะเอาไว้ตากเด้อเพื่อนๆโอ้ยไม่ถนัดนี่จ้ะดูสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะกินก่อนหวานหวานหวานเก็บมะเขือนี่มะเขือเพื่อนเพื่อนมะเขือประเทศโปรตุเกสเด้อจ้าก็นี่เอาไปลูกหนึ่งเนาะโอเคจ้าโอเคเพื่อนเพื่อนวันนี้ตุ๊กก็ได้พักได้ผลไม้เยอะแยะแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิปขอบคุณมากๆเลยค่ะมะเขือประเทศไทยยังไม่มีเลยขอบคุณค่ะที่ชมคลิปขอบคุณจ้ากดไลค์กด Subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆบ๊ายบายจ้า